เมื่อโลกไม่มีพื้นดินอีกต่อไปทำให้เหล่ามวลมนุษยชาติต้องย้ายอาศัยไปอยู่บนบ้านแพลอยน้ำที่ล้ายล้อมไปด้วยฝูงฉลามยักษ์สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Planet of the Shark 2016ฉลามจ้องจะเล่นคุณให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรีเปิดเรื่องขึ้นมาเราจะได้พบกับเมืองลอยน้ำที่มีชื่อว่าจังซิตี้หรือเมืองขยะนั่นเองครับโดยเมืองแห่งนี้ก็มีประชากรอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด72คนเป๊ะๆและก็ตัดมาที่คนเฝ้าเวรยามทั้ง2คนพวกเขากำลังใช้สายตาที่เฉียบคมจดจ้องอยู่กับอะไรบางอย่างที่ใต้ผิวน้ำใช่แล้วครับสิ่งนั้นมันก็คือฝูงฉลามนั่นเองพวกมันกำลังมุ่งตรงมายังเมืองของพวกเขาอย่างเดอะแฟดทำไปบอกว่านี่คือ CG ก็คงจะไม่เชื่อเลยนะครับเนี่ยเมื่อเห็นท่าเริ่มจะไม่ดีซะแล้วชายคนนั้นก็รีบเขย่าระฆังเพื่อส่งเสียงเตือนให้กับประชากรทุกคนในทันทีเพื่อนรักอีก2คนก็รีบวิ่งกลับไปบ้านอย่างหน้าตาเฉยเหลือแค่เพียงพี่บ่าวคนนี้ที่ยังยืนสั่นระฆังอย่างผู้กล้าและไม่นานนะก็ถูกฉลามกระโดดวิ่งน้ำขึ้นมาขาบไปแดกยางอเล็ดอร่อยประชากรในเมืองทุกคนก็ตื่นตระหนกกันยกใหญ่พยายามวิ่งหนีเพื่อที่จะหลบเขี้ยวคมของฉลามตัวน้อยนางเอกที่มีชื่อว่าบีก็ได้เข้าไปหลบอยู่ในถังไม้เธอได้รับการช่วยเหลือจากพ่อหนุ่มสุดหล่อคนหนึ่งและสุดท้ายพ่อหนุ่มคนนั้นก็ถูกฉลามคาบไปได้อีกหนึ่งคนคาบาวเอ็กซ์ตรีมเกม MMORPG สุดคลาสสิกที่มีระบบต่อสู้การคอมโบที่ไม่เหมือนใครเราใจกับระบบ PVP สุดมันสาดสกิลใส่กันไม่ยั้งแจกไอเทมฟรีไม่มีกลักทุกเดือนมารวมเป็นตัวหนึ่งกับเราได้แล้ววันนี้ที่คาบาวเอ็กซ์ตรีมสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันนะครับจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เมืองซาเวชันซึ่งก็มีประชากรอยู่ด้วยกันทั้งหมด436คนยามที่เฝ้ามองจากพื้นที่สูงก็ได้รายงานวิทยุไปบอกกับเพื่อนว่าเขาเห็นสัญญาณพุจากไฟของเมืองขยะดูท่าจะไม่ดีซะแล้วก็เลยส่งยามตะเวนออกไปดูสักหน่อยเพื่อความเรียบร้อยซึ่งเขาก็มีชื่อว่าดีลอนบาลิกเมื่อบาลิกได้รับคำสั่งเขาก็รีบมุ่งตรงไปยังเมืองขยะในทันทีจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่สถานีวิจัยเวสตันโอเชียนพบกับดร.ชอผู้ประชาการสถานีลอยน้ำที่กำลังหาวิธีแก้ปัญหาน้ำแข็งขั้วที่กำลังละลายอยู่ในขณะนี้เขาก็ได้วิทยุไปพูดคุยกับบาลิกเพื่อบอกว่าตอนนี้จรวดของเราไก่พร้อมแล้วแหละไม่ต้องเป็นห่วงนะรีบเดินทางไปตรวจดูสถานีขยะได้เลยและก็พบกับนักวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งคนซึ่งเธอก็มีชื่อว่าดร.นิโคเธอก็ได้บอกกับดร.ชอว่าจรวดไก่พร้อมแล้วและสภาพอากาศก็เหมาะแก่การปล่อยมันแต่ถ้าว่าเหมือนจะขาดส่วนประกอบบางอย่างเพื่อทำการทดสอบให้สำเร็จพวกเขากำลังจะส่งจรวดที่ติดเครื่องบำบัดอากาศขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อลดภาวะโลกร้อนนั่นเองและพวกเขาก็มีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นดร.ชอก็สั่งให้ทีมงานทุกคนรีบจัดการด้วยด่วนให้เวลากับทีมเพียงแค่48ชั่วโมงสำหรับภารกิจในครั้งนี้ตัดภาพมาทางฝั่งของบาลิกที่กำลังมุ่งหน้าไปเมืองขยะพร้อมกับคอปเตอร์ช่วยเหลืออีกหนึ่งคันเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีเด็กผู้หญิงรอดชีวิตอยู่บนเมืองขยะและกำลังใกล้จะถูกฉลามงับแล้วเหมือนกันบาลิกก็รีบเข้าไปช่วยเหลือในทันทีและพวกเขาก็สามารถหนีออกมาจากฝูงฉลามได้ทันเมืองขยะทั้งเมืองก็กำลังจะจมลงไปสู่ใต้ผิวทะเลอย่างช้าๆทางด้านของบีก็ดูเหมือนจะกำลังสติแตกอยู่บาลิกก็เลยได้ยื่นน้ำเปล่าให้เธอกินเป็นหนึ่งอึพร้อมกับบอกว่าโบเป็นอย่างนะเราจะพาเธอไปในที่ปลอดภัยดูจากทรงของบีแล้วเธออาจจะเป็นคนพื้นเมืองที่ไม่ค่อยรู้จักกับเทคโนโลยีโลกใหม่ๆสักเท่าไหร่นะเพราะเธอก็ได้แต่ทำหน้างงๆเมื่อมาถึงยังสถานีวิจัยโอเชียนบาริกก็ได้เรียกให้บีลงมาจากเรือนั้นได้แล้วปลอดภัยแล้วแต่ดูเหมือนว่าบีนั้นเธอจะไม่กล้าบาริกก็ได้บอกกับเธอว่าที่นี่มันปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วมันมีทั้งขีปนาวุธอยู่หลายลูกพร้อมที่จะใช้งานบีก็ได้บอกว่าแต่มันไม่ได้ช่วยจัดการกับฉลามนะจากนั้นดร.ชอและดร.นิโคก็ได้โผล่มาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องให้บีลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปสถานีซาเวชันเพื่อจะไปหานายกของเมืองซึ่งพวกเราได้ทำการติดต่อและสัญญากันไว้ว่าจะมอบชิ้นส่วนบางอย่างของจรวดให้กับสถานีโอเชียนจากนั้นดร.ชอก็ชี้จรวดให้กับบีได้ดูพร้อมกับบอกว่าพวกเขาจะติดตั้งอุปกรณ์พิเศษไปบนจรวดที่เรียกว่าเครื่องฟอกอากาศคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 scrubber จากนั้นจะส่งมันไปบนชั้นบรรยากาศและก็ทำให้ภาวะโลกร้อนนั้นหายไปโลกของเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นซึ่งนี่ก็ช่วยทำให้บีเนี่ยมีรอยยิ้มขึ้นมาอีกทีเธอดูโล่งใจที่โลกจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งไม่นานนะพวกเขาก็ออกเดินทางในระหว่างทางนั้นดร.นิโคก็ได้อธิบายว่าเมื่อมหาสมุทรร้อนขึ้นทุกวันสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรก็จะค่อยๆตายไปฉลามอยู่ด้านบนสุดของห่วงโซ่อาหารและเมื่อพวกมันไม่มีอะไรจะกินแล้วพวกมันก็จ้องจะเล่นงานพวกเราอยู่เหมือนกันและตอนนี้มันก็เป็นแบบนั้นเข้าแล้วจริงๆมหาสมุทรกำลังจะตายไปและมันจะพาพวกเราตายไปด้วยจากนั้นบาริกก็ได้เปิดภาพเรดาร์ของเมืองขยะตัวให้ดู
ูงฉลามที่มันก็เยอะเอาเรื่องเลยทีเดียวและมันก็มีฉลามอัลฟาที่กลายพันธุ์ซึ่งเป็นแม่ของฉลามทั้งหมดอยู่อีกด้วยโหดร้ายซะจริงๆและไม่นานนักพวกเขาก็เดินทางมาถึงยังเมืองซาเวชั่นไม่รอช้าก็รีบเข้าไปพบผู้นำของเมืองในทันทีพวกเขาก็พยายามบอกถึงอันตรายของฉลามที่กำลังจะเข้ามาแต่ผู้นำของเมืองเนี่ยก็บอกว่าฉลามมันไม่ทำอันตรายให้เราหรอกอย่างมากก็แค่จับมาทำซาชิมิให้มันจบๆไปซะดร.ชอก็พยายามบอกให้พวกเขาสร้างที่ป้องกันฉลามให้หนาแน่นยิ่งขึ้นแต่ทางด้านของผู้นำเมืองก็บอกว่าไม่มีทำอะไรไร้สาระพวกนี้หรอกพวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้กับฉลามมากสักวันน่ะจากนั้นเหล่าประชากรของเมืองซาเวชั่นก็ได้ทำพิธีกรรมของชนพื้นเมืองเพื่อเรียกฉลามโชว์ไปเลย1แมตช์ฝูงฉลามเมื่อได้ยินเสียงก็พากันมุ่งตรงมาอย่างพร้อมเพรียงกันจากนั้นพวกมันก็โดนห่อของเหล่าประชากรแทงเข้าไป 2-3 จึ๊กโชว์ความเทพและสกิลที่ได้เรียนรู้ไปสักหน่อยมั่นใจว่าเอาอยู่แน่นอนแค่พวกฉลามไม่มีทางสู้ทางด้านของพวกดร.ชอก็ยืนดูอย่างสบายใจเฉิบเอาที่สบายใจเลยจากนั้นพวกชาวบ้านก็ได้ย้อนเบที่สร้างมาจากเหล็กก้าลงไปในน้ำฉลามอัลฟาตัวเมียก็ได้เข้ามางาบไป1ทีแล้วมันก็ลากลงไปในน้ำด้วยแรงมหาศาลทำให้คันเบ็ดด้านบนถูกดึงลงไปด้วยทุกคนที่อยู่บนแพก็เวอร์ไปเลยสิครับจังหวะนี้วิ่งหนีตัวรอดกันอย่างสะบันหันแหลกเรือก็เหมือนจะถูกขโมยไปซะแล้วนู่นไงบาลิกก็เลยกระโดดน้ำว่ายตามไปในทันทีฉลามก็จะตามไปงาบบาลิกแล้วด้วยเหมือนกันในตอนนั้นดร.นิโคก็ได้ใช้ไม้พายกระแทกเพื่อเรียกร้องความสนใจให้ฉลามมาหาเธอแทนในระหว่างนั้นผู้นำเมืองซาเวชั่นก็ยังคงตึงอยู่เหมือนเดิมกะว่าจะจัดการฉลามตัวแม่โชว์สักหน่อยดันโดนฉลามงาบไปแดกต่อหน้าต่อตาเป็นซะงั้นไปเมืองทั้งเมืองก็กำลังจะสิ้นสลายแล้วเหมือนกันพวกของดร.ชอเห็นว่าท่าไม่ดีซะแล้วก็เลยตัดสินใจพากันกระโดดลงน้ำเพื่อจะตามไปขึ้นเรือทางด้านของบาลิกก็ว่ายน้ำจนไปถึงที่เรือของตัวเองจังหวะนั้นก็ได้ซัดกับจอมโจรขโมยเรือไปเลย1แมตช์ซัดกันได้อยู่สักพักจอมโจรขโมยเรือก็พาท่าให้กับบาลิกสุดหล่อของเราโดนฉลามงาบหัวไปเลยสิครับจังหวะนี้เจอกันบนสวรรค์นะเพื่อนพวกของดร.ชอก็พากันว่ายน้ำตามมาแบบผงาผงาพวกฉลามเมื่อได้กินของมนุษย์ก็แหวกว่ายตามมาติดๆแต่ท้ายสุดพวกเขาก็พากันหนีขึ้นบนเรือมาได้แบบบุดหวีดพร้อมกับอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของจรวดจากนั้นเมืองซาเวชั่นก็ระเบิดเป็นโกโก้คันไปตลอดการขณะที่เล่นเลือกไปบาริกก็พบว่าฝูงฉลามนับร้อยกำลังไล่ตามเรือของพวกเขามานำโดยฉลามอัลฟาเพื่อความอยู่รอดจึงได้รีบหาวิธีจัดการกับพวกมันด้วยด่วนดร.ชอได้ทำการติดต่อไปยังสถานีโอเชียนสั่งให้พวกเขารีบเตรียมการสำหรับจรวดโดยด่วนเพราะอุปกรณ์กำลังจะใกล้ไปถึงแล้วในไม่ช้าจากนั้นเธอก็ได้อธิบายให้คนที่อยู่บนเรือว่ามันมีภูเขาไฟใต้น้ำที่สงบอยู่ใกล้ๆพวกเขาในตอนนี้ดร.ชอจะใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ล่อฉลามพวกนั้นให้มันไปตรงภูเขาไฟและก็จะตุ้มให้มันเป็นโกโก้คันแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นักว่ามันจะสำเร็จดร.ชอก็ได้ส่งต่องานนี้ให้กับนักบินที่มีชื่อว่านาธานเพื่อให้เขานำเซ็นเซอร์ไปทิ้งตรงป่องภูเขาไฟแต่ดูเหมือนว่าคอปเตอร์ลำนั้นจะบินต่ำจนเกินไปทำให้ฉลามกระโดดขึ้นไปงับเครื่องของนาธานเข้าไปเต็มๆจังหวะนี้ก็ไม่รอสิครับเซ็นเซอร์ก็ลอยตุ๊บป่องอยู่เหนือผิวน้ำไปแบบเงาๆพวกเขาจึงต้องวางแผนกันใหม่อีกครั้งบาริกก็ได้เสนอว่าเขาสามารถไปเปิดเซ็นเซอร์นั้นได้แล้วก็หนีท่านออกมาจากการระเบิดโดยการเร่งความเร็วของเรือเป็น30นอตดร.นิโคที่เห็นว่ามันไม่เวิร์กก็เลยเสนอตัวจะทำภารกิจนี้เองโดยการคลายเซิร์ฟออกไปเก็บตัวเซ็นเซอร์และเธอก็สามารถไปเก็บมันมาได้จริงๆกระโดดหลบหนีฝูงฉลามได้แบบดิจิตอลเธอสามารถนำเซ็นเซอร์ไปติดตั้งตรงป่องภูเขาไฟได้อย่างง่ายดายทีแบบนี้ละง่ายเลยทางด้านของดร.ชอก็สั่งให้ลูกน้องเตรียมเปิดเครื่องอะไรสักอย่างรอเลยนี่แหละเหมือนทุกอย่างพร้อมแล้วเธอก็สั่งให้ลูกน้องเดินเครื่องเต็มกำลังในทันทีจากนั้นเครื่องก็ยิงแสงพลังงานอะไรบางอย่างขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศและมันก็สะท้อนกลับลงมายังตรงเซ็นเซอร์ที่ได้ปล่อยลงไปในป่องภูเขาไฟทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ฉลามที่อยู่ในละแวกนั้นก็หายวับไปกับตาทุกคนก็ดีใจกันยกใหญ่กับความสำเร็จในครั้งนี้แต่หารู้ไม่ว่าหายนะกำลังจะเข้ามาหาพวกเขาใช่ครับการระเบิดทำให้มีคลื่นลูกใหญ่กำลังจะตามมากืนกินพวกเขาไปอีกครั้งแต่โดยความเทพของบาลิกพี่แกก็ขับเรือเข้าไปหาคลื่นลูกนั้นแล้วก็พาทุกคนรอดไปได้อย่างชิวเฉียดได้อีกครั้งทางด้านของดร.นิโคที่กำลังเล่นคลายเซิร์ฟอย่างสบายใจเฉิบอยู่นั้นก็ถูกฉลามอัลฟาไล่ตามอยู่เหมือนกันเธอทั้งกระโดดหลบหมุนควางสวิงแต่ท้ายสุดก็โดนงาบเซิร์ฟบอร์ดเขาให้ทำให้เธอตกลงไปในน้ำทันทีบาลิกก็รีบขับเรือเข้าไปรับเธอให้ไวที่สุดโดยเธอก็สามารถกลับขึ้นมาบนเรือได้อย่างปลอดภัยฉลามอัลฟาก็จะตามมางับเธอแต่ก็โดนดร.ชอใช้หอกติดสัญญาณการติดตามแทงเข้าไป1จึ๊กทำให้ฉลามหนีหายกลับบ้านไปในทันทีและพวกเขาก็กลับมาถึงยังสถานีวิจัยกันได้อย่างปลอดภัยอุปกรณ์สำหรับการยิงจรวดก็พร้อมแล้วในตอนนี้แต่ทว่าลูกน้องของดร.ชอก็ได้แจ้งว่าเราได้ใช้พลังงานเยอะไปมากสำหรับวันนี้ต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันสำหรับการซ่อมแซมมันแถมสถานีวิจัยก็กำลังค่อยๆจะจมลงไปแล้วด้วยเช่นกันเพราะเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหายพวกเขาจึงคิดว่าต้องหาทางปล่อยจรวดออกไปให้เร็วที่สุดตอนที่สถานีจะจมลงไปดร.ชอก็ได้บอกว่าเซ็นเซอร์ที่อยู่บนหัวของฉลามอัลฟาแสดงการอ่านค่าของพลังงานไฟฟ้าสำหรับการควบคุมฉลามตัวอื่นๆถ้าหากว่าเราถอดรหัสของพวกมันได้แล้วก็
ของพวกเขาก็จะได้รับพลังงานอันมหาศาลเช่นเดียวกันทางด้านของฉลามอัลฟาในตอนนี้พวกมันก็มุ่งมาที่สถานีวิจัยแล้วเหมือนกันไม่นานนักทุกคนจึงรีบแยกย้ายไปเตรียมของสำหรับทำภารกิจในทันทีไม่นานนักสถานีวิจัยก็กำลังโดนโจมตีจากฝูงฉลามเช่นกันดร.ชอก็ไปยืนล่อฉลามตัวแม่ให้มันว่ายเข้ามาหาเพื่อที่จะดักจับมันฉลามตัวนั้นก็ดันโง่ซะด้วยว่ายน้ำกระโดดเข้ามาในกรงโดนดร.ชอใช้ฉมวกทิ่มเข้าไปในหัวหนึ่งจื้อจากนั้นมันก็ได้ปล่อยพลังงานไฟฟ้าอันมหาศาลออกมาอย่างบ้าคลั่งส่งพลังงานไปที่จรวดโดยตรงจังหวะนั้นจรวดก็ถูกปล่อยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศทำการปล่อยสารฟอกคาร์บอนไดออกไซด์ในทันทีดร.ชอกับฉลามก็ตกลงไปในน้ำพร้อมๆกันและท้ายสุดเธอก็โดนฉลามงาบไปแดกต่อหน้าต่อตาแบบงงๆดร.นิโคที่เห็นอย่างนั้นก็เลยโกรธจัดทำการส่งสัญญาณให้ฉลามตัวอื่นมางับกินฉลามตัวแม่แบบดิจิตอลซึ่งนั่นก็ทำให้ฉลามอัลฟาฉุนขึ้นไปอีกว่ายน้ำกระโดดขึ้นมาบนเรือของบาลิกและดร.นิโคหวังจะงับกินทุกๆคนแต่บาลิกก็ใช้สกิลกระโดดหลบแล้วก็เข้าไปกดปุ่มสตาร์ทเรือทั้งคู่ก็พากันกระโดดลงไปในน้ำทันทีฉลามอัลฟาที่ติดอยู่บนเรือก็แล่นไปพร้อมกับเรือมุ่งหน้าเข้าไปที่สถานีโอเชียนทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ตูมระเบิดเป็นโกโก้คันทุกคนก็กลับมาที่ท่าเรือมีผู้เหลือรอดเพียงไม่กี่คนจากนั้นก็ได้รีบพากันออกจากสถานีในทันทีก่อนที่มันจะจมลงไปใต้ผิวน้ำเวลาก็ได้ผ่านไปนานถึง6เดือนทั้ง3ก็แล่นเรือยางมาจากไหนก็ไม่รู้แบบงงๆพวกเขาก็ได้เห็นยอดของเทพีเสรีภาพกันอีกครั้งตึกราบ้านช่องที่ไม่เคยได้เห็นมันก็กำลังกลับมานั่นก็หมายความว่าระดับน้ำในตอนนี้กำลังลดลงไปเรื่อยๆพวกเขาทำมันสำเร็จโลกกำลังกลับมาเหมือนปกติอีกครั้งทุกคนก็ยิ้มชอบใจกันใหญ่เลยทีเดียวและนางก็ได้ตัดจบลงไปแบบดิจิตอลคาบาวเอ็กซ์ตรีมเกม MMORPG สุดคลาสสิกที่มีระบบต่อสู้การคอมโบที่ไม่เหมือนใครเราใจกับระบบ PVP สุดมันสาดสกิลใส่กันไม่ยั้งแจกไอเทมฟรีไม่มีกลักทุกเดือนมารวมเป็นตัวหนึ่งกับเราได้แล้ววันนี้ที่คาบาวเอ็กซ์ตรีมสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันนะครับ